นับถอยหลังระยะเวลา9เดือนค่ะพื้นที่โรงแรมดุสิตธานีแห่งนี้บริเวณหัวมุมถนนสีลมจะปิดให้บริการที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า48ปีแล้วล่ะค่ะเพื่อจะปรับพื้นที่ให้กลายเป็นโครงการ Mixed Use ด้วยมูลค่าการลงทุน 36,000 ล้านบาทร่วมกับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่างเซ็นทันค่ะพื้นที่ที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมลองสเก็ตภาพขึ้นมาค่ะจะมีทั้งโรงแรมเรสซิเดนต์สำนักงานให้เช่าและศูนย์การค้าในพื้นที่เดิมมีอยู่ประมาณ19ไร่นะคะแต่ได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมออกไปอีกค่ะไปยังถนนพระราม4ไล่มาตั้งแต่อาคารโอลิมเปียอาคารพาณิชย์อาคารไทยประกันชีวิตทำให้โครงการนี้จะมีเนื้อที่เป็น24ไร่นะคะได้จุดเด่นที่สำคัญค่ะคือติดริมถนนพระราม4เป็นแนวยาวเลยทีเดียวและยังมีถนนสีลมขนานไปด้วยถนนสาลาแดงด้วยค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมอย่างสวนลุมพินีอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองค่ะและยังติดกับการเดินทางทั้งรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินเมื่อเทียบกับกลุ่ม TCC Land ที่เพิ่งประกาศทำโครงการ Mixed Use เช่นเดียวกันนะคะบนพื้นที่ถนนวิทยุลุมพินีก็ทำให้กลายเป็นโครงการที่ประจันหน้าแข่งขันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะคุณสุกัญญาจันชูผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานีนะคะซึ่งทำงานกับโรงแรมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะพาเดินสำรวจไปทั่วโรงแรมแห่งนี้พร้อมกับเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าสไตล์การตกแต่งของโรงแรมที่นี่ค่ะจะเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยตัวอาคารมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนค่ะว่าเป็นดุสิตธานีมีจำนวนห้องพัก517 ห้องมีห้องอาหาร6 แห่งนะคะซึ่งสมัยนั้นการเข้าพักหรือมาใช้บริการก็เป็นเรื่องใหม่ค่ะใครๆก็นิยมปัจจุบันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปค่ะการสร้างโรงแรมมากสุดนี้เขามีแค่300ห้องเท่านั้นนะคะห้องอาหารก็ไม่ต้องเยอะค่ะเน้นการให้บริการไปพร้อมกับเทคโนโลยีความทันสมัยอีโคซิสเต็มค่ะเพื่อจะไปแข่งขันกันได้เมื่อมีการปรับขนาดครั้งใหญ่อาคารทั้งหมดที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคุณผู้ชมจะถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่หมดเลยค่ะและทางดุสิตธานีจะรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงแรมเรสซิเดนต์ที่เหลือจะเป็นของกลุ่มเซ็นทรัลเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการค่ะระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง4ปีนะคะพนักงานกว่า500คนที่อยู่ที่นี่ค่ะจะต้องกระจายไปยังเครือโรงแรมที่มีกว่า20แห่งซึ่งก็เพียงพอที่จะรองรับได้หมดส่วนข้าวของบางชิ้นที่เห็นอยู่นะคะภายในโรงแรมก็จะจัดเก็บไปแสดงอย่างพิพิธภัณฑ์ในอนาคตด้วยค่ะนั่นก็คือพนักงานทุกคนเราจะไม่มีการยกเลิกการจ้างนะคะยังเก็บต่อไปเพราะว่าโรงแรมเองเนี่ยถ้าดูสินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเรามีโรงแรมตอนนี้ถึง29โรงทั้งประเทศไทยและต่างประเทศค่ะก็จะเป็นช้อยส์ที่เขาไปลงได้เช่นเดียวกันเราก็จะมีธุรกิจอื่นที่อาจจะเกิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสามารถกระจายไปได้แล้วก็แน่นอนบางท่านก็ถึงอายุเกษียณบางท่านก็อาจจะไม่อยากทำอยากออกเองอะไรก็มีค่ะคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะลูกน้องก็บ่นหัวหน้าเองก็บ่นแต่ที่บ่นเยอะคือลูกค้าแต่ว่าเราต้องบ่นกับลูกค้านะคะถ้าเราไม่ทุบลูกค้าไม่คิดถึงเราเลยไม่ค่อยจะมาใช้เพราะนั้นตอนนี้กรุณามาใช้โรงแรมดุสิตธานีเขาจะให้บริการวันสุดท้ายคือวันที่15เมษายน2561แล้วนะคะซึ่งก่อนจะปิดให้บริการเพื่อจะเคลียร์พื้นที่และเริ่มก่อสร้างจริงในวันที่1กรกฎาคม2561ก่อนถึงวันนั้นค่ะบรรยากาศภายในโรงแรมก็ยังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะแน่นอนนะคะว่าโรงแรมดุสิตธานีก็อยากให้ลูกค้าค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเก็บบรรยากาศแห่งนี้ไว้ในความทรงจำตลอดระยะเวลา48ปีไปพร้อมๆกันนะคะจึงมีการลดราคาที่พักค่ะโดยห้องพักนะคะจะใช้ราคาคืนแรก 4,800 บาทค่ะส่วนคืนที่2ให้ในราคา48บาทค่ะคุณผู้ชมลดราคาค่าอาหารนะคะห้องอาหารต่างๆที่มีนะคะประมาณ 48% ค่ะและครูแต่งงานไหนนะคะที่เคยใช้สถานที่แห่งนี้มาก่อนมีการจัดทำเป็นกิฟต์การ์ดเป็นที่ระลึกค่ะเพื่อจะเก็บความประทับใจเอาไว้จนกว่าจะเจอกับรูปโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับความทันสมัยในอีก4ปีข้างหน้าค่ะ